ดีครับชมนะวันนี้อยู่ผมรัฐพลทีวีวันนี้ครับพบกับผมใน Minecraft ชีวิตรอดเวอร์ชั่น 1.0.43 นะครับซึ่งวันนี้นะต่อจากคลิปแรกนะครับอย่าลืมไปกดดูด้วยนะครับ EP 1วันนี้เราจะมาเล่น EP 2กันนะเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างบ้านอีกกันเลยครับแล้วเราก็ทำการขุดเมืองนะครับเดี๋ยวหนังแรกนะครับผมเดี๋ยวผมไปขุดเมืองนะครับผมแต่ตอนนี้เราต้องหัวมืดมากนะครับผมเราขุดเอาตรงนี้เลยนะลงไปเลยแล้วก็ไปหาตัดไม้เพื่อมาทำเพื่อขุดกันนะครับตอนนี้ไม่มีเครื่องขุดนะครับผมไปไอ้บัวนี่นะเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวเราไปปั้มไม้กันเลยปั้มไม้ไปเดี๋ยวเราก็จะมาทำเหมืองแรกกันนะครับปั้มไม้เดี๋ยวเราก็ทำครับต้องขุดไม้กันไม่มีหินไหมไม่มีครับเราไปครับเครื่องขุดหินนะเดี๋ยวเครื่องขุดไม้เริ่มขุดไม้นี่ครับผมเราขุดเลยครับนี่ครับได้แล้วครับนี่ครับผมได้แล้วถ้ามีเสียงรบกวนแล้วก็ขอไปได้นะครับช่วงนี้นะครับผมก็จะลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมเติมนะช่วงไม่ได้ปิดเติมนะครับไม่ได้ลงครับผมช่องนี้จะลงไปเรื่อยๆนะครับเราหุบไปครับเอาแก๊สกันนะเราเอาแก๊สแต่ละอันหนึ่งแล้วก็นี่แล้วก็ใส่ไม้ลงไป2อันไม่ต้องสื่อสารก็ได้ครับผมเฮ้ยจะเอาปุ่มนี้ไว้ตรงไหนตรงเนี้ยนะตรงนั้นเด็กเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไปป้าไม้อีกนะเดี๋ยวเราต้องเข้าเครื่องขุดหินเครื่องป้าไม้หินนี่ครับเดี๋ยวเราก็ไปขุดใช่ลืมครับดาบอีกครับเพื่อละอาหารนี่ครับดาบสกุลไลไม้ก้อนหินนะเราไปล่าวัวแล้วสักูนั่งงอจะไปไหนจะโอ้โหแหลกมากนะครับอย่างนี้แต่แล้วเราไปล่าแกะเพื่อทำเตียงนะครับผมตอนนี้ไม่มีเตียงนะครับผมได้เงี้ยสิเดี๋ยวเราไปฆ่าแกะตัวนั้นเจ้ากินอะไรเจ้ากินอะไรจะวัดหน้ามาให้ฉันฆ่าดีเอ้ยนั่นไงนายมานี่แล้วมาเอาขนมกับข้าวฉันได้เนื้อจากแกแล้วเราไปปั้มไม้แล้วครับทีนี้ป้าไหมครับบ้านเฮ้ยเชิญว้าจ้าวไปป้าไม้ขยันหน่อยเราจะสร้างบ้านเพิ่มอีกนี่การเล่นไหมครับภาค EP 2ต้องได้อย่างนี้แล้วก็เอาดินออกเลยไม่น่าดูเลยเนี่ยตอนนั้นผมเอาดินใส่มันเร่งครับนี่ครับแล้วออก
อื่นแต่ก็ยังมีที่คุณเดี๋ยวเราไปคัดกล้วยครับเพื่อทำกระจกได้แล้วครับผมไปกล้วยอยู่ในหน้านี่แหละไปเดี๋ยวเราไปขุดทรายกันเลยก็จะไปทรายนะครับผมทรายเพื่อไปทำกระจกนี่ครับผมก็ขุดไปเรื่อยๆนี่ครับขุดไปแล้วขุดไปก็จะไปทำกระจกอีกเยอะเลยครับนี่ครับผมเปิดไปขุดไปขุดไปเออเรียบร้อยในเมื่อได้ทรายแล้วก็ไปผจญภัยไม่ใช่ไปผจญภัยดิไปเผาทรายเพื่อทำนั่งไงแกะแล้วเราก็จะคราฟต์แตงนอนช่วงนี้นี่ถ้าเราได้แตงนอนแล้วได้แล้วครับผมจะไปเผาเพื่อทำกระจกเขาเดี๋ยวผมเอาเสร็จแล้วแล้วก็ต้นไม้ลงไปแล้วก็ต้นไม้เสร็จแล้วแล้วก็ไปคัดเปลี่ยนดินคัดไม้นี่แท่งไม้นี่ครับผมแล้วก็ใส่เอาแรกชิ้นไม้ครับผมแล้วก็คราฟเกียร์ได้แล้วแล้วก็คราฟประตูใส่อีกเอ้ยก็คราฟนี่คราฟประตูอ่ะไอเดี๋ยวเราใส่ประตูใส่เลยฮะนี่ได้แล้วว้าประตูแสนสวยมวยนะครับนี่ก็คือกระจกนี่คือครับเป็นไงคือแล้วก็อะไรอีกนะครับหีบนะหีบสมบัติสักสองอันนี่ครับผมก็จะได้หีบมาแล้วก็ไปใส่แล้วก็บ้านก็เดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวผมไปกระตุกแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะมีเพียงแค่นี้นะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกัน EP หน้านะครับ EP 3สวัสดีครับ